โอเคนะครับก็เข้ามาสู่วิชา probability statistics ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ก็คือเดี๋ยวเรามาทดลองอัดวิดีโอนะครับแล้วก็จะได้โพสต์ให้กับพวกเราใน YouTube นะครับก็หัวข้อที่เรียนวันนี้เป็นเรื่องของ conditional probability ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะไปดูเรื่องของที่ประยุกต์ใช้ conditional probability ก็คือเรื่องของการนิยามว่าเหตุการณ์สองเหตุการณ์หรือมากกว่ามันเป็นอิสระจากกันหรือเปล่านะครับเรื่องของ independence ของ event นะครับก็ก่อนที่จะเริ่มเรียนเราลองทบทวนในเรื่องของ probability ก่อนนะครับในเรื่องของ probability ที่เราได้เรียนไปนะครับเรานิยามว่ามันเป็นค่าตัวเลขที่นิยามให้กับเหตุการณ์ e นะครับโดยprobability ของเหตุการณ์ e จะมีค่าอยู่ตั้งแต่0จนถึง1จะมีค่าออกมาเป็น0ในกรณีที่เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย impossible event นะครับซึ่งเราแทนว่าเหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยเป็นเซตว่าง empty set จะมีค่าเป็น1สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ที่กำลังพิจารณาเป็น sample spaceนะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าแอ็กเซียมก็คือเป็นสัจพจน์ที่เราต้องยอมรับว่าเป็นจริงในการแอสไซน์ค่าของ probability แอ็กเซียมอีกข้อหนึ่งก็คือกล่าวว่าถ้ามีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์ EI เหตุการณ์ EJ ซึ่งถ้าอินเตอร์เซกกันออกมาได้กับได้เป็นเซตว่างสำหรับทุกๆ ij ที่ไม่เท่ากันนะครับเช่นในกรณีนี้เรามี sample space เขียนแทน Venn diagram แบบนี้นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ e1 นะครับเหตุการณ์ e2 จนกระทั่งถึงสมมุติว่าเหตุการณ์ e subscript n เล็กนะครับเขียนแทนด้วยเซตซึ่งมันไม่เหลื่อมกันเลยนะก็คือ intersect กันของแต่ละคู่ใดก็ตามนะครับออกมาเป็นเซตว่างในกรณีนี้เราจะเรียกเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นพร้อมกันภาษาอังกฤษนะครับก็คือ mutually exclusive event เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันถ้าหากเราสนใจยูเนียนของเหตุการณ์แล้วสนใจค่าของ probability ของยูเนียนของเหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นพร้อมกัน mutual exclusive event จะเขียนได้เป็น probability ของแต่ละเหตุการณ์ย่อยๆจับบวกกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ probability ที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับวันนี้จะมาดูกรณีของ probability ของเหตุการณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็น probability ของเหตุการณ์ในกรณีที่เราจะมีการสมมุติสถานการณ์บางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปสถานการณ์ที่สมมุติเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น condition เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขหมายถึงเป็นเหตุการณ์ที่เราสมมุติว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เมื่อเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้ว probability ที่เราเคย assign ให้กับเหตุการณ์ต่างๆค่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับอันนี้จะเป็นกรณีที่เราอาจจะมองได้อีกด้วยว่าเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยที่เราสมมุติว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นinformation เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เรากำลังสนใจใน sample space ในกรณีซึ่งเรามี information เพิ่มมาบางส่วนตามเงื่อนไขที่เราสมมุติ information ตัวนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมามันจะมีผลต่อค่า probability ของเหตุการณ์สักอันหนึ่งที่เรากำลังพิจารณาในลักษณะที่เพิ่มค่าป๊อปลดค่าป๊อป
หรือว่าจริงๆแล้วไม่มีผลแต่ประการใดอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับ